ดีขึ้นเราก็จะเริ่มดันพื้นนะครับมือดันพื้นเนี่ยมันแล้วแต่มือนะถ้ามือวางตรงเนี้ยจอยตรงเนี้ยเข้าต่อแต่ละข้อเนี่ยมันขบกันแรงเพราะมันขบกันมากเนี่ยอาจจะทำให้เจ็บเช้ากับอีกรอบนึงตอนเย็นก็ได้ครับก็จะโอเคละโอเคเนาะถ้าอาการมันดีมีใครมีอาการปวดหลังร้าวลงขาบ้างไหมครับยิ่งเดินหรือว่านั่งนานๆหรือเวลาก้มยกของหนักแล้วมีอาการปวดที่บริเวณหลังหรือบริเวณสะโพกเนาะแล้วลงไปที่ขาเลยบางครั้งมีอาการชาบางครั้งถึงขั้นอ่อนแรงเลยวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการจัดการกับตัวอาการที่เกิดขึ้นนะครับอาการนี้ก็คือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเราจะทำให้ตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเข้าไปข้างในกลับไปที่เดิมของเขาเองนะใครมีอาการนี้กดหนึ่งให้ดูนะครับแล้วก็ช่วยเช็คสัญญาณให้ด้วยนะว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมนะครับมาดูอาการปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะแต่อาการนึงที่มักจะเจอบ่อยก็คือตัวหมอนรองกระดูกตรงนี้ครับมันปริ้นและแตกกดทับเส้นประสาทผมจะสอนเทคนิคที่เราจะต้องเอาไปใช้นะครับในทางกายภาพบำบัดเราก็จะใช้อยู่เพราะว่ามันจะเป็นการทำให้ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันกลับเข้าที่ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าลักษณะการแตกของหมอนรองกระดูกมันเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเผื่อเรานั่งนานๆเนี่ยตัวหมอนรองกระดูกมันจะรับน้ำหนักเรานี่สีแดงคือหมอนรองกระดูกเนาะตัวนี้คือกระดูก2อันถ้าเรานั่งนานๆมันจะรับน้ำหนักเราตลอดเวลานี่พอเราอายุเยอะขึ้นตัวหมอนพวกนี้มันก็จะเริ่มแข็งแล้วก็แตกง่ายพอแตกเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการแตกแล้วก็ยื่นนะครับถ้าแตกแล้วยื่นมันบวมแบบนี้นะครับเกรด1เกรด2เนี่ยบวมนะฮะพอเกรด2ไปเกรด3มันจะเริ่มแบบว่ามีแผลเลยนะซึ่งถ้ามันเป็นเกรด2เกรด3เนี่ยมันจะหนักขึ้นหน่อยเพราะมันจะกดทับเส้นประสาทแล้วทำให้มีอาการปวดร้าวได้แต่ถ้าเป็นแค่เกรด1เนี่ยแค่บวมๆเนี่ยเราก็สามารถจะดูแลให้เขาหายอักเสบแล้วก็ไม่กดทับเส้นประสาทได้นะครับทีนี้ถ้ามันเป็นเกรด2เกรด3เราจะทำยังไงเราจะทำอย่างนี้ครับอย่างแรกเราคือเราจะต้องเนี่ยแบบนี้เลยพอได้เนาะสัญญาณได้นะได้ไหมครับแบบนี้เลยก็คือการนอนครับเราจะนอนคว่ำให้ได้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีนะคือควรจะต้องทำทุกวันแล้วถ้าทำได้เนี่ยตัวหมอนรองกระดูกมันจะกลับเข้าที่เดี๋ยวคอยนอนด้านนี้นี่ทำไมต้องนอนคว่ำทำไมไม่นอนหงายถ้านอนหงายจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้านอนหงายมันจะเป็นอย่างนี้ตัวหมอนมันก็จะเคลื่อนแบบนี้แล้วหลังเราก็จะแอนแบบนี้แล้วถ้าเผื่อตัวหลังเราแบนลงปุ๊บเห็นไหมฮะตัวหมอนที่มันยืดมันก็ยิ่งกดทับดังนั้นเวลานอนหงายบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันปวดร้าวลงขามากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรานอนคว่ำถ้าเรานอนคว่ำในท่านี้เนี่ยตัวหมอนมันจะเริ่มถูกดันในลักษณะนี้ครับดูนะถ้าหมอนมันแตกปลิ้นเนาะปุ๊บอย่างนี้นะถ้าเรานอนคว่ำอันนี้เป็นวิธีการนอนคว่ำนอนคว่ำแบบนี้เห็นไหมฮะพอแรงกดมันกดเข้ามาเนี้ยตัวน้ำในหมอนรองกระดูกจะดูดกลับเลยนะโอเคนะพูดง่ายก็คือถ้าเรานอนคว่ำปุ๊บตัวเมคานิกของมันเนี่ยจะกลับเข้าที่เลยนะครับแต่ถ้าเรานอนหงายนะถ้าเรานอนหงายเนาะตัวหลังพอเราหลังมันก็จะยิ่งปริ้นแล้วก็ยิ่งแตกได้นะครับทีนี้เราคงไม่ได้นอนคว่ำตลอดเวลาเราจะนอนคว่ำแค่ช่วงที่เราทำท่ากายภาพให้เริ่มจากท่านี้นะครับเริ่มจากท่านอนคว่ำแบบง่ายๆก่อนให้ได้แบบนี้ก่อนถ้าใครที่ไม่มีแรงเนี่ยผมจะสอนคนสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีแรงเนาะนอนคว่ำแล้วเช็คอาการที่บริเวณขานะบริเวณขาที่มันลงไปร้าวลงไปที่ขาที่เราเป็นนะครับถ้าเผื่อเรานอนแล้วเรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มตั้งศอกขึ้นมาก่อนประมาณนี้ก็ได้นะครับการตั้งศอกก็จะเหมือนการแอนหลังในระยะแรกก่อนนะครับตั้งศอกแบบนี้เวลาตั้งศอกให้เราหายใจออกยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะฮะแค่นี้ก่อนนะฮะประมาณสัก5นาทีก็ได้นะครับในช่วงแรกๆแค่นี้เองหรือถ้าใครที่ไม่ค่อยถนัดก็ใช้หมอนหนุนที่หน้าอกแบบนี้ก็ได้เพื่อช่วยแต่เวลาทำท่านี้อาการที่ลงขามันจะต้องเบาลงนะครับระหว่างที่ทำคืออาการที่ลงขาต้องเบาลงถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันปวดมากขึ้นแล้วก็เอาเท่าที่ทนได้ถ้าทนไม่ได้เราก็หยุดทำให้นอนราบนอนราบไปธรรมดามันไม่มีอะไรพอได้เนาะนอนราบๆตรงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พักเนาะแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะฮะประมาณนี้เท่านี้เองนี่สำหรับสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่านอนคว่ำแบบนี้สัก5นาทีแล้วเรารู้สึกดีขึ้นเราก็จะเริ่มดันพื้น
นะครับมือดันพื้นเนี่ยมันแล้วแต่มือนะถ้ามือวางตรงเนี้ยมันจะได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าใครที่ทำได้เยอะให้เอามือมาวางหน้าไหล่เนาะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเอาไว้ข้างหน้าก่อนนะครับแล้วดันค้างแบบนี้จะรู้สึกตึงที่บริเวณหน้าท้องเนาะเวลาดันค้างให้หายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวประมาณสัก 4-5 รอบนะครับลมหายใจเรามันก็จะค้างอยู่ประมาณสัก1นาทีถึง2นาทีเนาะทีนี้เราก็อาจจะรู้สึกมีอาการปวดร้าวลงขานะครับปวดร้าวลงขามากขึ้นตึงมากขึ้นแต่ว่าถ้าเผื่อเรารู้สึกทนได้ก็ทนต่อแต่ถ้าเรารู้สึกไม่ไหวนะฮะมันแรงเกินไปมันเจ็บเกินไปให้พักลงเลยนะครับอ่ะผมจะค้างไว้อยู่ก่อนคือจริงๆผมมีอาการหมอนรองกระดูกอยู่แล้วเนาะผมก็ทำท่านี้บริหารงี้ทุกวันนะครับเป็นรูทีนเลยนะท่านี้ควรจะต้องทำถึงเราไม่ค่อยมีเวลาคือท่านี้ต้องทำให้ได้ก่อนนะครับในช่วงที่มีอาการมากๆยิ่งต้องทำบ่อยแต่ถ้าอาการเริ่มดีขึ้นเราก็จะไปทำท่าอื่นแล้วก็ไม่ต้องทำบ่อยละนะครับประมาณนี้แล้วพอลงนะฮะก็พักลงแบบนี้แล้วก็นอนราบสักประมาณ10วินาทีนะครับ10วินาทีเราจะเช็คอาการที่ขาอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าอาการปวดร้าวลงขามันดีขึ้นมันหายไปเลยเนี่ยนะฮะถือว่าโอเคนะแล้วก็มันจะเหลือแค่อาการปวดหลังเพราะว่าเราดันขึ้นมาในลักษณะเนี้ยเวลาเราแอนหลังเนี่ยตัวโครงกระดูกตัวข้อต่อฟาเซตจอยตรงนี้ข้อต่อแต่ละข้อเนี่ยมันขบกันแรงเพราะมันขบกันมากเนี่ยอาจจะทำให้เจ็บบางคนที่ทำแรงเกินไปเนี่ยตรงนี้มันจะอักเสบแล้วก็ทำให้มีอาการมากขึ้นด้วยหรือว่าบางคนที่ทำแรงมากๆทำไม่ถูกวิธีอ่ะมันจะทำให้ตัวหมอนรองกระดูกมันระบมมากขึ้นนะครับดังนั้นวิธีการนี่คือต้องพอประมาณนะอย่าเพิ่งไปทำเยอะแล้วก็ค่อยๆทำหนักขึ้นหนักขึ้นแรกๆเนี่ยเอาเบาๆก่อนแต่ถ้าดีขึ้นคือเพิ่มหนักขึ้นตัวหลักๆคือถ้าเป็นไปได้ต้องทำกับนักกายภาพบำบัดก็จะดีเขาจะได้บอกถูกว่าเราควรจะต้องทำประมาณไหนโอเคเนาะทีนี้ผมจะเพิ่มความยากขึ้นเมื่อกี้ผมวางไว้หน้ามือหน้าบริเวณหน้ามือวางไว้บริเวณหน้าอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี้นะผมอยากจะให้มันตึงมากขึ้นให้มันเข้าได้มากขึ้นเพิ่มแรงมากขึ้นผมก็จะเลื่อนมือมาไว้ที่หน้าไหล่นี้ก็จะดันขึ้นก็จะตึงที่บริเวณหลังส่วนล่างมากขึ้นนะครับคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราดันหน้าไหล่เนี่ยมันจะยิ่งสูงขึ้นพอสูงขึ้นมันจะเป็นหลังช่วง L5 S1 ได้นะครับหรือ L4 L5 ได้ถ้าเราดันช่วงบนๆเนี่ยพวก L5 S1 มันก็ยังแอนไม่สุดนึกออกไหมประมาณนั้นโอเคแต่ถ้าจะให้ดีก็คือพยายามให้ได้ช่วงล่างนี่แหละแต่มันอาจจะไม่ได้ภายในวันนี้เนาะเราก็แค่สัก 2-3 วันเราค่อยไปทำถึงระดับหัวไหล่ก็ได้โอเคไหมพอได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ค้างนะครับทำประมาณสัก 3-5 รอบนะฮะเช้าเที่ยงเย็นถ้าเป็นเยอะก็3เวลาถึง4เวลาอาการเป็นมากๆนะครับแต่ถ้าไม่เป็นก็รอบหนึ่งเช้ากับอีกรอบหนึ่งตอนเย็นก็ได้ครับก็จะโอเคละโอเคเนาะถ้าอาการมันดีขึ้นแล้วมันไม่ค่อยปวดตลอดเวลาแล้วพวกนี้ก็ใช้ได้ละพอได้นะครับเวลาค่อยๆถ้าเสร็จแล้วพักก่อนนะฮะอย่าเพิ่งรีบลุกมันจะเจ็บเนาะแล้วก็ตั้งขึ้นคานแล้วก็พักแบบนี้พอได้ไหมเนี่ยควรจะต้องทำทุกวันแล้วก็ทำแล้วเนี่ย เช็คอาการหลังทำด้วยก่อนทำหลังทำถ้าทำแล้ว อาการที่ร้าวลงขามันดีขึ้นมันหดสั้นเข้ามันเหลือปวดตึงแค่บริเวณเนี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันปวดร้าวลงไปยิ่งทำยิ่งปวดร้าวเนี่ยไม่ถูกละนะครับพอได้เนาะโอเคครับประมาณนี้ลองเอาไปใช้ดูใครทำแล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาเล่าให้กันฟังเนาะฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาอันนี้ก็มีคนถามมาเยอะนะวิธีการพวกนี้ก็เดี๋ยวจะแชร์ให้นะครับจริงๆมันมีอีกหลายเทคนิคในการทำแล้วก็จะต้องค่อยๆทำนะครับอย่าทำรุนแรงอย่าทำหนักมากเพราะว่าถ้าทำมากเกินไปเราอาจจะบาดเจ็บได้แล้วเราก็จะต้องมารักษาเพิ่มเติมจากจุดอื่นด้วยนะครับใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยก็อินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook Fanpage นะครับเดี๋ยวมีทีมแอดมินตอบให้หรือว่า LINE ของเรานะครับ @bunditclinic ครับ @bunditclinic ครับส่วนใครที่อยากรักษาทางกายภาพบำบัดคือถ้าทำแบบนี้ไม่มั่นใจกลัวทำแล้วจะเจ็บนะก็ให้นักกายภาพเขาช่วยเนาะมันจะมีเครื่องมือทางกายภาพนะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ PMS พวกนี้ก็ที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดครับ0853699977ครับ0853699977สนใจก็สอบถามเข้ามาได้โอเคเนาะมี2คำถามค่ะหมอ
อรองกระดูกทับเส้นกับกระดูกทับเส้นเหมือนกันไหมคะหมอนรองกระดูกทับเส้นกับกระดูกทับเส้นก็คนละส่วนกันอยู่แล้วตามนี้นี่อย่างเงี้ยหมอนรองกระดูกคือตัวหมอนหมอนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับสีใสใสสีอะไรเขาเรียกสีอะไรเนี่ยเหมือนมันยางนะซิลิโคนตรงเนี้ยมันจะเป็นน้ำครับลักษณะคือเป็นน้ำตัวกระดูกคือตัวสีขาวคุณเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยถ้าตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นคือตัวเนี้ยมันแตกน้ำมันแตกแล้วก็เคลื่อนออกมาน้ำไม่ใช่น้ำแบบไอ้นั่นน้ำเป็นน้ำแล้วก็มีนิวเคลียสข้างในมันจะแข็งมากนะครับมันแตกแล้วกดทับแต่ตัวกระดูกทับเส้นเนี่ยก็คือตัวกระดูกเลยครับมันอาจจะมีหินปูนมาเกาะนะฮะทำให้รูของเส้นประสาทเนี่ยมันแคบลงก็ได้นะครับหรือตัวกระดูกมันหักแล้วทำให้เกิดการเคลื่อนนะทำให้มีช่องทางเดินที่มันแคบลงก็ได้นะครับดังนั้นมันต้องวิเคราะห์ให้ดูว่าอาการสองโรคนี้ไม่เหมือนกันเอาง่ายๆประมาณนี้นะครับไม่เหมือนกันเลยโอเคคำถามนึงคนที่พุงใหญ่ๆนอนคว่ำทำยังไงพุงใหญ่ๆนอนคว่ำจริงๆแล้วมันค่อนข้างยากแต่ก็ได้นะมันทำได้อยู่ก็อย่างนี้ครับวิธีการถ้าเราติดพุงใช่ไหมติดพุงเราก็จะใช้หมอนครับอาจจะรองที่บริเวณหน้าอกแทนเนาะถ้าสมมติว่าผมมีพุงนี้ใช่ไหมมันก็จะแอนละมันติดพุงเราก็ใช้หมอนรองที่บริเวณหน้าอกช่วยก็ได้ครับแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ก่อนนอนจริงๆแค่เราดันนิดหน่อยเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีพุงอ่ะดันนิดหน่อยหลังก็ตึงมากแล้วนะฮะบางคนอาจจะรู้สึกเจ็บแล้วด้วยซ้ำไปนะะแต่หลักการก็คือเราจะต้องอยู่ในท่าแอนประมาณสัก 1-2 เดือนเลยนะเราจะไม่ก้มเลยนะฮะคือต้องหลีกเลี่ยงการทำท่านี้เด็ดขาดเลยนะคือก้มแบบเนี้ยอย่าพึ่งทำเพราะว่ามันจะทำให้ตัวหมอนรองกระดูกที่เรากำลังรักษาเขาเนี่ยมันปริแตกออกมาอีกเนาะแต่ว่าถ้าเผื่ออาการมันดีขึ้นแล้วเราจะไปทำท่านี้ผมแนะนำว่าอาจจะประมาณสัก2เดือนคืออาการมันไม่ปวดแล้วอะเราค่อยมาทำโอเคไหมประมาณนั้นเนาะก็ลองใช้ดูครับคนอ้วนใช้หมอนลงตรงหน้าอกเนาะแล้วเว้นพุงนี้ใช่ไหมแล้วอีกอันนึงอีกใบนึงอาจจะมาลองที่หน้าขาก็ได้นะครับสองส่วนเพื่อจะซัพพอร์ตที่อกไว้ซัพพอร์ตที่พุงนะซัพพอร์ตอกกับหน้าขาพุงก็จะว่างนะประมาณนั้นโอเคเนาะคล้ายๆกับคนท้องใช้หลักการเดียวกันแต่คนท้องห้ามทำนะครับถ้านอนคว่ำเนาะอาจจะไปรบกวนเด็กในท้องได้เนาะโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวพบกันไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบวิธีการไลฟ์สอนรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตแบบนี้สามารถกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ใน Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยส่วนถ้าท่านสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ LINE OA ของเรานะครับ @bandit_clinic ครับ @bundit_clinic ครับbundit_clinic ครับส่วนถ้าท่านต้องการรักษาแบบกายภาพบำบัดสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0853699977 0853699977สามารถนัดหมายจองคิวล่วงหน้าได้กับบัณฑิตกายภาพบำบัดทั้ง2 สาขานะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ